1 2สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ครูพันมาส่อมมันด้วยค่ะเด้อมันบ่เกิดแล้วครูพันก็ที่มาส่อมค่ะแล้วก็เอาต้นที่เราแซมไว้เยอะๆไปปลูกเดี๋ยวเพื่อนทางเนี้ยไหนนั่นน่ะร่องนั้นน่ะเอาได้หมดเลยขี้ขี้เนี่ยอืมจะเอาอันปลูกหรือไอแซมก็แล้วแต่นั่นแหละเอาต้นไหนก็เอาเดี๋ยวจะเอาไปปลูกค่ะพี่นั่นน่ะนั่นไหนนั่นน่ะขี้ขี้นั่นตรงไหนนั่นแหละใกล้ๆขานั่นแหละเนี่ย2 ต้นทีๆเนี่ยออกต้นนึงเนี่ยมุมเนี่ยเนี่ยปลูกหรือเสียบไม่รู้เสียบหรือปลูกเอาออกต้นนึงต้นไหนก็ได้ต้นนี้น่าจะเสียบนี่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกลองดูแต่ว่าเราจะรดน้ำว่ามันจะเกิดไหมอย่างออกเลยเนี่ยอันนี้คือที่ครูฤทธิ์ส่งไว้ค่ะตั้งแต่โดนแล้วค่ะนี่นี่นี่ไหนตรงเนี้ยออกเลยเนี่ยตรงนี้เนาะเออเดี๋ยวจะย้ายไปปลูกเพราะยังไงต้องเอาออกอยู่แล้วถ้ามันโตนะมันที่กันค่ะพี่น้องเอาไว้ก่อนตัวไหนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะป่ะตามไปอีกครูฤทธิ์อันนี้เสียบเลยเลยอันนี้ก็เสียบเลยฮะนี่เอาเลยต้นเนี้ยต้นไหนนี่พอแล้วเดี๋ยวน้ำไม่พอพอยังพอก่อนเดี๋ยวน้ำไม่พอมาตัวน้ำเหลือจะร้อนเดียวเองน้ำมาเบิ้งกับพี่น้องกูกำพันทดลองปลูกดูเมื่อวานเนี่ยปลูกตายหมดเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าไม่ได้รดน้ำเอาเหรอวันนี้ลองจะปลูกแล้วรดน้ำดูว่ามันดีหยังว่ามันดีรอดบ่ค่ะพี่น้องเนี่ยตายหมดเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เมื่อวานทำเมื่อวานไม่ได้รดน้ำทำเมื่อวานไม่ได้รดน้ำตายหมดเลยทีนี้เราจะลองดูว่าเราจะรดน้ำก่อนปลูกลองเบิ้งค่ะพี่น้องไปไม่ได้รดน้ำตายมับมานังเลยวันนี้ลองเอาน้ำมาใส่รดน้ำลองดูให้ดินเปียกและรากจะได้ติดดินโอกาสน่าจะเกิดมีสูงกว่าไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้รดน้ำเราก็มาดูใหม่ว่ามันจะรอดไหมนู่นแหละอาทิตย์หน้าแต่ว่าน่าจะรอดนะพี่นะถ้าปล่อยไว้นานมันก็ไอ้พวกนี้จะโตก่อนแล้วมันก็จะคุมกันไว้เอาตรงนี้เลยพี่นะโอกาสทำแล้วมันก็จะไม่น่าจะโอเคเพราะว่ามันมาอันที่ปลูกไว้ก่อนมันสูงแล้วให้พี่ปลูกให้พี่นั่นเดี๋ยวกูจะถ่ายโอเคถ่ายให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งใส่กันพี่ฤทธิ์สวัสดี FC ยังครับสวัสดีครับจ้าเดี๋ยววันนี้จะมาส่อมมันนะค่ะกับพี่ฤทธิ์กับครูสำลิศตุลากันลองเบิ้งลองเบิ้งว่ามันที่เกิดป่ะค่ะนี่เอาน้ำหยอดใส่หลุมเบิ้งต้องกดแน่นๆมั้ยพี่ฤทธิ์กดแน่นๆมั้ยให้รากมันติดดินเปียกติดดินแล้วกดอีกหน่อยกดเนี่ยกดเนี่ยกดเนี่ยกดตรงโคนต้นมันนะนั่นนี่เอ้าถูกใจนะถูกใจซะสั้นแล้ววะลองเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวครูพันธ์จะมาทายเบิ้งไหมว่าถ้าเขาส่อมแบบนี้มันที่เกิดบ่อันนี้คือครูสำลิดนะส่อมไว้แต่โดนแล้วปลูกไว้ตอนมันเกิดบ่ทันดีนะคะบัดทีนี้ดีบัดทีเนี่ยมันเกิดน้ำหลังอ่ะพี่น้องก็เลยต้องมาเอาออกอยู่แล้วมันหลายพูดมอง
มองเกิดดีก็เกิดดีเราเฮาส่อมอีกได้ไหมพี่น้องเบิ้งเอาโหดน้ำจากหน่อยปะโน่นด้านหน้าฮะจบเพียโอ้วางหลายได้เนี่ยแถวนี้แหละมันไม่ค่อยเกิดซ่อมมันค่ะพี่น้องเอ้ยช่องโคมพันตุลากันเด้อค่ะขอบคุณ FC ที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กับโคมพันตุลากันโคสำริดตุลากันแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นค่ะมาซ่อมมันค่ะพี่น้องว่างหลายอยู่ในอันเนี้ยมันบ่เกิดเป็นอย่างน้องอาจจะพันบ่ดีก็ได้พี่น้องที่มาส่องให้เบิดละแต่ว่าน้ำเบิดต้องไปหาน้ำมาไหมส่อมซ่ากับบ่ได้เด้ค่ะเดี๋ยวมันที่บ่ทันกันอีกส่อมมันได้ค่ะพี่น้องอากาศยามมื้อเช้าพอแดดออกมาแล้วเหี้ยแตกเหี้ยแตนอีกแล้วแดดร้อนหลายเห็นบ่นะเฮาปลูกซ่ามันก็สิเหี่ยวเลยเด้นะพี่ฤทธิ์เนาะเออถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งถ้าน้ำมาเบิ่งด้วยค่ะพี่น้องว่ามันที่เกิดบ่ต้นนึงก็ได้หลายบาทด้วยค่ะพี่น้องหัวมันน่ะได้หลายกิโลเป็น10กิโลอยู่บ่ว่าต้นนึงอ่ะ10กิโลกิโลละ5บาทได้หลายค่ะเอาอีกบ่ขุดอีกบ่เออขุดเลยพี่ขุดเลยเดี๋ยวอู๋จะไปขุดมาให้พี่รออยู่นี่ฮะเหลือกี่ต้นได้อีกประมาณกี่ต้นเออเดี๋ยวจะไปเอามาอีก3ต้นพี่ขุดหลุมรอเลยไอ้ที่มันบางหว่างเยอะๆโอเคค่ะอ่ะน้ำไปจะได้รู้ว่าต้นนี้เราพี่ฤทธิ์ทำมันนี่พี่ฤทธิ์ถ่ายมันให้พี่น้องเบิ้งอ่ะเดี๋ยวไปขุดเองหรือว่าพี่จะไปขุดเองขุดไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะทำมันเสียบเหรอเพี้ยอีกอะช่องว่างอะได้อีกกี่ต้นปาดทีละปิดเลยปิดเลยถ้ามันได้พอคุ้มทนเด้อค่ะก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันด้วยค่ะเด้อตอนนี้มาเบิ่งทั้งพี่มันเอ้นั่นค่ะพี่น้องมันบ่เกิดก็เลยมาส่อมมันนี่ค่ะมาส่อมมันโอ้เขาปลูกไม่ได้หรอแบบนั้นมันงามไอ้ต้นที่พี่มันเป็นแบบว่ามันลงเฉยๆนะเอาไปปลูกได้นะเหมือนกับว่าท่อนมันหกเฉยๆอ่ะนี่แหละหัวดีอ่ะนี่ปลูกได้เออปลูกได้เสียดายมันเนี่ยขุดออกแล้วปลูกลองดู
ันนี้กับบรรยากาศยามเมื่อเช้าด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆคุณฤทธิ์เรากำลังไปปลูกอยู่ค่ะต้นมันต้นนี้งามงามค่ะพี่น้องก็ขอบคุณ FC หลายๆเด้อค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณพันตุลากันแล้วก็คุณสำริดตุลากันค่ะแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นเด้อค่ะเด้อช่องนี้คุณพันกับทายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยนำเด้อค่ะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะต้องขอบคุณ FC มากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้ถ้าเป็นท่อนนะเอาไปปลูกนั่นแหละนี่ปลูกเลยปลูกเลยแบบนี้ได้เดี๋ยวนำไปเบิ้งคุริดูนำไปเบื้องคูริสสอมมันค่ะพี่น้องนี่ค่ะรากที่มันจะเป็นหัวมันต้องสร้างรากเบื้องว่ามันที่ติดบ่ไอ้รากนี่เป็นแต่มันเป็นรากใหญ่แล้วนั่นเนาะอันนี้รากมันจะเป็นรากรากใหญ่พร้อมที่จะเป็นหัวแล้วนะพี่อัดดินแน่นๆฮะรากหางหันเนี่ยรากเนาะรดน้ำอีกหน่อยนี่โอเคสอมไว้พี่น้องว่ามันที่เกิดบ่เดี๋ยวทำมาเบื้องนี่ก็ไปกวนมาปลูกคือกันแล้วมันที่เกิดบ่ค่ะพี่เล็ดปลูกไว้ห่างๆก็ได้เอามันเนี่ยฮะเอามาสิเอาจอบสับออกมาเอาจอบสับปลายออกมาลองดูนั่นแหละต้นใหญ่แล้วก็ขุดหลุมใหญ่ๆเลยลองดูเผื่อมันเกิดจะได้มันเนาะพ่อโอ้ยอุดมสมบูรณ์คักแต่ว่ามันเกิดไม่ถูกที่ลองเบิ้งลองเบิ้งปลูกแสมมองมันห่างๆเลยค่ะเสียดายพื้นดินถ้ามันเกิดน้ำหมดยังได้อีกสักต้นนึงไหมเอามาลงหน่อยอยากต้นนึงนี่ออกปะโอ้โหนี่มันมีของมันอยู่แล้วนี่ไม่ต้องออกหรอมั้งต้องออกหรอพี่เผื่อมันตายไม่ตายหรอกก็ขึ้นงานนี้แล้วไม่แก่นั่นๆๆพี่ฤทธิ์นั่นพี่ฤทธิ์ตัวนั้นตัวนั้นนั่นนั่นนั่นต้นที่อยู่คูน่ะไปเอามานั่นๆๆต้นที่อยู่คูน่ะลองเอามาดูดินั่นแหละนี่ๆคูนี่นั่นแหละลองขุดดูมันเป็นอะไรได้อีกต้นนึงน้ำก็หมดแล้วได้เอาทำไมมันเกิดแบบนั้นนะมันเกิดจากเมล็ดเหรอมาปลูกมองกลางนี่เลยเนี่ยว้ามันต้นนี้เหมือนเกิดจากเมล็ดเลยใช่ไหมแปลกนะเนี่ยปลูกไหนนี่แหละเนี่ยมันต้นนี้คือยังเกิดจากเมล็ดเลยค่ะมันบ่มีเหงามันเลยบ่มีต้นมันเลยงามงามปวดน้ำไว้อะไรพี่ฤทธิ์โอ้ยรอดไหมน้องลูกเอ้ยเอาให้รอดนะคะหดเบิดเลยพี่ฤทธิ์หดเบิดเลยนี่ค่ะโอเคค่ะมาพี่ฤทธิ์นั่งลงปิดคลิปอ
ันนั้นไปคุณเนี่ยเอาตรงต้นค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณ FC หลายๆพ่อกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ